มาพร้อม5 4 3 2 1ยินดีต้อนรับพี่ป๊อปปองกูสวัสดีครับข้าวกับปูครับผมเห็นในเมนูอะผมไม่คิดนะว่ามันจะมาภาพนี้นี่คือปลาต้มซีอิ๊วที่อร่อยที่สุดในชีวิตผมที่ผมเคยกินมาจริงเหรอเด้งมากสวัสดีครับพี่เป็นบุญคุณกับผมมากเพราะวันนี้คือวันที่ผมตั้งใจว่าผมจะใช้เงิน0บาททำไมอ่ะคือเป็นชาเลนจ์ของผมเลยว่าเป็นชาเลนจ์เหรอแล้วผมจะไปหาเกาะเขากินเดี๋ยวจะทำรายการใหม่ชื่อรายการเกาะเขากินเออกินข้าวกับบูมกะเจอนี่เกาะเขากินมียอดนักกอล์ฟแล้วใช่ต้องมียอดนักยอดนักเกาะยอดนักเกาะโชคดีมากที่ได้มีโอกาสเจอกันที่พีวีป๊อปมาก่อนใช่ตอนแรกผมเลือกร้านโอมากาเสะแล้วพี่บอกพี่ไม่เอาคือโอมากาเสะสำหรับผมอะผมรู้สึกว่ามันยากใช่ไหมตรงตรงได้ไม่ยากแต่ไม่คุ้มสำหรับผมโอเคโอเคผมเจอมือ6,000แล้วมาถึงวางแบบ1อันละเมียดละไมไงอร่อยยังไง มันแบบอะไรคืออ่ะสมมติผมหาออกมาเนี่ยในคำที่อยู่ในมือผมเนี่ยแม่ง 1,200 มึงเอาอะไรมา 1,200 แต่หลังจากเราไปคุยวันนั้นอ่ะเอ้ยหรือว่าเราเปลี่ยนไปลงมาเกษตรอยากร้องแต่จำเป็นต้องมีแบบคนอธิบายนะใช่ไหมมันต้องมีคนบิ้วจริงอันนี้ผมเห็นด้วยมากเพราะว่าถ้าไม่อธิบายอ่ะผมก็ไม่รู้ว่า มันดียังไงหรือมันแบบไอ้คำนี้ที่เข้าไปในปากเราอยู่มันทำงานอะไรวะและสตอรี่มันคืออะไรจริงเพราะว่าวันแรกๆที่ผมไปอ่ะแล้วแบบผมไม่มีคนบิ้วอ่ะเราก็ไปแบบเหมือนสมมตินั่งกัน5คนแล้วไม่มีใครรู้เลยมันแบบทุกคนก็จะหันกินเข้าไปแล้วจะหันหน้ามาคุยกันว่ามึงอร่อยใช่ป่าวผมมาแยกไม่ออกระหว่างซูชิสายพานกับโอมากาเสะโหพี่ถ้างั้นพี่ต้องไปกับผมแล้ววันหลังใครอยากดูพี่ป๊อปไปกินโอมากาเสะกับกินข้าวกับบูมก็เดี๋ยวคอมเมนต์มานะฮะได้ครับขอบคุณนะครับไปเจอกันครับเดี๋ยวนี่เดี๋ยวใจเย็นยังไม่จบในการถ่ายไวมากเลยแล้วก็นั่งข้างๆนะฮะมีคุณปริมด้วยเลยครับปริมนี่เด็กดอย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 แดกครับพ่อแม่คือผมอยากทำความเข้าใจตรงนี้ว่าช่องคุณอ่ะคนมาเป็น10 คนเลยนะครับสุดท้ายคุณจบด้วยกล้องตัวเดียวอันนี้เป็นกล้องหลักไงกล้องหลักเราใช้เป็นเหมือนแบบอยากให้มันรู้สึกรีแลกซ์อินทิเมทไม่ต้องแบบไม่ต้องมีคนมาโอเปเรตกล้องผมก็โอเปเรตเองได้แล้วก็นี่ไงสมมติผมอยากคุยกับพี่ผมก็คุยไปผมอยากคุยกับน้องชายผมก็หันมาแนะนำตัวละครคุณไอซ์ครับน้องไอซ์ซึ่งผมเนี่ยเข้าใจผิดว่านี่คือคุณนะฮะจริงๆจริงๆอ่ะผมเคยไปถ่าย3ด่านเสียที่ร้านอาหารจีนร้านชื่ออะไรนะครับลื่นรถครับลื่นรถผมเคยไปถ่ายแล้วผมก็แบบแล้วก็รู้สึกมีคนมาคอมเมนต์นี่มันพี่บูมทลิศนี่นะพี่บูมทลิศอะไรสักอย่างเขาคอมเมนต์ด้านล่างผมก็เลยเมมโมรี่อ๋อคนนี้คือบูมทลิศคนนี้คือบูมทลิศไหนๆพี่ป๊อปทักเรื่องเนี้ยคือต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้เป็นเจ้าของร้านอาหารนะทุกคนไอซ์เป็นเจ้าของร้านอาหารผมแค่เป็นญาติเขาที่ไปเกาะเขากินแล้วก็ยืมร้านถ่ายรายการเป็นครั้งเป็นคราวกอดด้วยผมกอดด้วยแต่วันนี้เข้าทีมของไอซ์มากๆเพราะว่าวันนี้เราก็พามากินอาหารจีนเหมือนกันเราอยู่กันที่ร้านชื่อว่าเหล่าเต้งนะฮะทุกคนสวยมากร้านสวยมากเหล่าเต้งแปลว่าชั้นบนสาขาแรกเขาอยู่เยาวราชแล้วเขาก็เป็นเหมือนแบบเป็นตึกแถวอะพี่แล้วเขาอยู่ชั้นบนข้างล่างก็ขายของอย่างอื่นเขาก็เลยตั้งชื่อเหล่าเต้งแล้วร้านนี้อยู่โรงแรมอโนมาก็อยู่ชั้น2เหมือนกันก็เลยตั้งชื่อเดิมเหล่าเต้งตามคอนเซ็ปต์ถ้ามีที่เช่าอยู่ข้างล่างเช่าไม่ได้แหละไม่ได้เหล่าเต้งใช้ชื่อร้านไม่ได้ผิดโง่เฮงร้านก็แต่งสวยมากเลยอ่ะแต่งอยู่ฟิลแบบมีความญี่ปุ่นมีความจีนอะไรผสมแบบโมเดิร์นจีนโมเดิร์นโมเดิร์นเออนะสวยสวยสวยใช่จริงๆผมมากินร้านนี้2 3รอบแล้วแล้วก็ตอนที่พี่ป๊อปบอกว่าเฮ้ยพี่แมวมาเกษตรขออะไรที่มันแบบว่าเข้าใจง่ายๆแล้วได้เยอะๆ ผมก็จัดร้านนี้ให้ผมว่าร้านนี้น่าจะต้องถูกใจพี่มากๆนะเป็นแนวอาหารจีนมีทั้งติ่มซำมีทั้งอาหารจีนแบบเป็ดบักกิ้งวันนี้ของกินเรามั่วไปหมดเลยนะใช่ผมนั่งดูแล้วอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยวันนี้ แต่ว่ากินง่ายวันนี้ไม่ยากใช่ไม่มีอะไรกินยากเลยใช่วันนี้กินง่ายแน่นอนเออแต่เนี้ยเป็นอันที่ผมคุยกับไอ้ว่าคิดว่าอาหารจีนมันมีกินยากด้วยเหรอเพราะผมเจอคืออาหารจีนเข้าใจง่ายที่สุดละอาหารจีนที่เข้ามาในบ้านเราอ่ะส่วนใหญ่มันเป็นซีฟู้ดแบบพวกปูผัดผงกะหรี่นี่นั่นนู่นดังนั้นมันเป็นเมนูที่กินไม่ยาก
แต่ถ้าเราเดินทางไปประเทศจริงไปประเทศจีนจริงๆยากยากยากอยู่มีไปจีนไม่ได้ไปเมืองที่แบบนิยมนะคืออยากรู้ไงอย่างจะกินอาหารญี่ปุ่นเนี่ยโอมากาเสะเนี่ยมันต้องมีการเตรียมตัวบ้างอย่างน้อยคือต้องรู้ว่าที่เราจะไปอ่ะเขาจัดการอะไรแบบไหนสตอรี่เป็นยังไงใช่ไหมอาหารจีนอ่ะเราจำเป็นต้องรู้ไหมอาหารจีนจริงๆมันจะมีซีเควนต์นิดหน่อยครับในการกินเหมือนเรากินโต๊ะจีนนะเราไปถึงนั่งปุ๊บเขาจะเสิร์ฟออเดอร์ก่อนที่เป็นหลายๆจาน4จานอะไรเงี้ย3จาน4จานมาแมงกะพรุนปอเปี๊ยะขนมจีบนึ่งขาหมูอะไรเงี้ยเย็นอะไรครับประมาณนั้นเป็นมะม่วงทอดถือว่าเป็นหมวดนี้แล้วพอเรากินนี้จบปุ๊บเขาจะเสิร์ฟซุปเลยซุปก็จะมีพวกซุปกระเพาะพัดอมแพงหูฉลามเป่าคืออะไรก็ว่าไปแล้วก็ต่อไปก็จะเริ่มกินเมนปลาอะไรก็ตรงนี้เมนเขาก็จะไล่จากเป็นเนื้อสีขาวก่อนเป็นปลากุ้งเป็นไก่ก่อนแล้วค่อยเป็นหมูเป็นเนื้อแล้วพอเราจบที่เนื้อแดงหมดปุ๊บเราก็จะไปที่ข้าวกับก๋วยเตี๋ยวสังเกตว่าคนจีนจะไม่กินข้าวกับอาหารใช่ทำไมอ่ะนี่คือเหตุผลที่ผมจะเล่าต่อจากนี้นี่ขาดได้ตรงจุดไปแต่ว่าแต่ว่ามันจะมีอย่างนึงที่เป็นเนื้อแดงแต่มาก่อนคือพวกบาร์บีคิวครับบาร์บีคิวคือพวกหมูย่างหมูแดงเป็นปักกิ่งไก่ย่างมันถือเป็นออเดิร์ฟมันถือเป็นว่าพอเป็ดเรากินหนังหมูกินหนังมันก็เลยเหมือนกับนับตรงนั้นเป็นจานข้างบนไม่นับเป็นเมนข้างหลังคือจริงๆคนจีนอ่ะเวลาเขาเลี้ยงกันผมมาเลี้ยงพี่วันนี้ผมก็ต้องให้พี่กินของดีๆก่อนถ้าผมมาเสิร์ฟข้าวแรกๆแล้วพี่กินข้าวจนอิ่มแล้วของดีๆพี่ก็ไม่ได้กินแสดงว่าเจ้าภาพนี้ใจไม่ถึงเลยอย่างเมนคอร์สเขาก็จะเสิร์ฟปลาเสิร์ฟปูเสิร์ฟกุ้งก่อนเพราะว่านี้คือต้องกินตอนที่ท้องว่างแล้วก็กินไม่ต้องมีข้าวเลยใช่แล้วอีกความคิดนึงก็คือคนจีนเขาบอกว่าถ้ากินเหลือเนี่ยแสดงว่าจะเหลือไว้กินมื้อหน้าต่อก็คือมีกินตลอดชาติคนจีนจริงๆเขาจะกินเหลืออาม่าผมเนี่ยจะไม่จะกินเหลือเขาคิดว่าเนี่ยเหลือไว้ให้ลูกหลานกินต่อได้ในอนาคตแต่อันนี้เป็นความเชื่อโบราณนะพี่ทุกวันนี้มันจะมีเรื่องซีโร่เวสมีเรื่องฟู้ดเวสที่เขาไม่สนับสนุนละแต่ว่ามันก็ยังมีกลุ่มคนจีนหลายคนเลยที่เขายังแบบว่าทำเป็นประเพณีใช่มันลึกซึ้งจนถึงตอนตายเลยพี่อาม่าผมเนี่ยอาม่าเราอ่ะเสียตอนตีห้าก็คือมื้อแรกของวันคนจีนจะเชื่อว่าเวลาเนี้ยเสียและดีที่สุดเพราะว่ามันเหลือไว้3มื้อทั้งเช้าวันเย็นอาม่ายังไม่ได้กินไปเลยสามมื้อแล้วให้ลูกหลานอะไรแบบนี้กินนี่เป็นแบบว่าถ้าตายตอน2ทุ่มนี่ไม่ดีแต่ว่ากินหมดแล้วแล้วก็ไปลูกหลานไม่เหลือไปเลยคนจีนจริงๆลึกซึ้งนะลึกซึ้งเหมือนอาหารจีนมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่ออะไรค่อนข้างเยอะเชื่อเยอะมาเราเริ่มจากติ่มซำก่อนวันนี้มีขนมจีบกุ้งฮะเก๋าและฟองเต้าหู้ทอดเบสิกมากๆผมเชื่อว่าพี่น่าจะชื่นชมเดี๋ยวให้ฟังเฮ้ยพี่ทำอะไรบายเทสหรอนี่ก็ต้องทำยังไงนะงี้ๆอันนี้บางคนทำตัวไม่ถูกว่าจะยังไงก็คือสามเหลี่ยมแล้วก็อย่างงี้วางไปที่เอวนะได้เลยพี่ภูมิพี่อาจจะต้องมันพอดียังไงเออนั่นสินะเอาอันนี้ได้ไหมเนี่ยพี่ป๊อปไม่เล่นตัวเองอ่ะตะเกียบเนี่ยมีอ่ะนี่ตะเกียบก็มี2ไซส์2แบบอันนึงสั้นอันนึงยาวอันยาวคีบส่วนรวมเพราะมันไกลอ๋อและส่งให้เพื่อนคนข้างๆได้เพราะว่ามันไม่ได้ใช้เข้าปากพี่ก็กินพี่ก็เอาแต่อันสั้นกินแล้วเวลาพี่กินพี่กินแล้วพี่จะเริ่มคีบอันเดียวไปทั่วแต่ถ้าเกิดกินกับญาติมิตรสหายไม่ซีเรียสก็ใช้ไปเถอะเหมือนช้อนกลางก็ตะเกียบเองอ๋อเข้าใจแล้วขนมจีบกุ้งนะฮะก็ใส่ไข่กุ้งมาข้างบนมันไม่แน่นเหมือนเอางี้มันแตกต่างจากที่ผมเคยกินอ่ะอันนี้ผมเคยกินมันจะข้างในมันแน่นแน่นเหมือนมีแป้งข้างในรู้สึกได้ไหมว่ากุ้งมันเป็นตัวเนาะเท็กเจอร์จะไม่ได้เป็นแป้งแป้งใช่แล้วก็ชุ่มแต่แป้งข้างนอกไม่เละก็คือเป็นแบบสแตนดาร์ดของขนมจีบที่เยี่ยมนี่ก็เพิ่งกลับมากินกุ้งได้เพิ่งกินอาหารทะเลได้วันนี้วันแรกจริงเหรอหลังจากนี้ไม่ได้กินมา2ปีกว่าค่ะ2ปีกว่าเลยเหรอ2ปีที่แล้วแพ้อาหารทะเลขั้นรุนแรงค่ะภูมิตกก็เลยกินอาหารทะเลไม่ได้อยู่ช่วงนึงเลยค่ะ2ปีนานมากแต่วันนี้คือวันที่เพิ่งไปตรวจมาแม่ยางแล้วเมนยางอยู่นั่นอยู่เลยแล้วเมนูแรกที่เข้าปากก็คือขนมจีบกุ้งใช่แล้วกุ้งมันก็คือแบบดึบมากเออดึบมากผมดีใจกับคุณมากแต่ว่าหนูคุ้นเคยกับอาหารจีนมากเลยนะคะตั้งแต่เด็กเลยขนมจีนไปตรงนู้นเนี่ยเหมือนกับ
เรากินขนมโตเกียวเราก็คุ้นเคยกับอาหารโตเกียวใช่ไหมพี่ไปถึงเข้าญี่ปุ่นเลยหาซื้อขนมโตเกียวข้าวผัดอเมริกันด้วยและฮะเก่านี่มันคืออะไรครับฮะเก่าคืออะไรโอ้โหจริงๆต้องหันมาหาคนนี้เลยต้องบอกงี้ก่อนว่าประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศเดียวเลยที่มีขนมจีบกุ้งแล้วที่ผมเห็นไปฮ่องกงไม่มีขนมจีบกุ้งนะขนมจีบที่เป็นสีเหลืองอ่ะใช่มันจะไม่มีกุ้งล้วนๆจะกุ้งผสมหมูมันจะต้องมีอะไรสักอย่างผสมแต่ถ้าเป็นชิมดัมปลิ้งอ่ะก็คือเกี๊ยวที่เอาไปนึ่งใส่กุ้งอ่ะมันคืออันนี้มันคือฮะเก่าพี่เขาบอกว่าแป้งอันเนี้ยกินแล้วเข้ากับกุ้งอ่ะได้ดีกว่าเมื่อกี้และที่น่าตกใจที่สุดคือผมเพิ่งรู้ว่าฮะเก่าคือกุ้งอ้าวทำไมอ่ะพี่มีไส้อื่นแน่ๆขนมจีบมีหมูบ้างมีปูบ้างใช่อื่นบ้างแต่ฮะเก่าจะเป็นกุ้งเท่านั้นฮะเก่าต้องเป็นกุ้งเท่านั้นนี่คือเหมือนประมาณว่าเป็นกฎอ่ะเหมือนกับพี่บอกว่าพี่ไปกินนึกไม่ออกเลยทีนี้มันมีตัวอย่างเมนูอะไรที่มันต้องเป็นเนื้อสัตว์นั้นเท่านั้นมั้งไปปักกิ่งต้องเป็นเป็ดเท่านั้นใช่เป็ดเหมือนเป็ดปักกิ่งก็ใช่สิโอเคอาฮะเก่าคือผมอาจจะไม่เคยได้กินแบบติ่มซำดีๆบ่อยมากนะที่เนี่ยแตกต่างจากที่ผมเคยกินมาแป้งพี่จะรู้สึกว่ามันมีความเหนียวแล้วก็สู้ฟันนิดนึงมันจะไม่ได้แบบยุ่ยหายไปเลยแล้วก็แอบลืมบอกว่าคนจีนกินฮะเก๋าไม่จิ้มซอสเต็มๆโอ้ยแป้งจะแตกที่ฮ่องกงอ่ะเราไปกันมาซอสเนี่ยจะเขาจะไม่ได้วางไว้ข้างอันนั้นด้วยซ้ำแต่เหมือนกับว่าคนไทยเราก็อะแดปมาแต่ถ้าเราขอจะเป็นการไม่คนจีนไม่สีเรียกคนจีนผสมได้เติมซอสเต็มที่น้ำปลาพริกได้ไหมครับอย่างนี้ได้ไหมเขาอาจจะไม่มีมากกว่าอะไรป้าผมเมื่อเคยไปฮ่องกงแล้วผมไปกินหม่าล่าครั้งแรกผมนึกว่าผมจะตายจริงเหรอจริงผมไม่รู้จักหม่าล่าตั้งแต่ตอนเป็นแบบเป็น 7-8 ปีแล้วอะยุคที่มันยังไม่เข้ามาในไทยอะครับแล้วผมก็รู้แค่ว่าผมเดินไปฮ่องกงผมก็จะสแกนแล้วก็มีที่เนี่ยมีต้มปลาไอปลาพริกลอยๆผมก็ขึ้นไปเลยผมกินไปแล้วผมก็ไม่ทำไมปากกูแบบชาหรือว่ากูแพ้เป็นโรคอะไรเปล่าวะอะไรอย่างงี้แพ้อะไรอย่างงี้แล้วแบบผมกินไปแค่คำเดียวอ่ะกินไปแค่แบบอ่ะคำสองคำแล้วผมก็หยุดแล้วเขาก็น่าจะสงสัยว่าทำไมกูสั่งมาแล้วกูไม่กินวะตอนนั้นกลัวมากแพนิคมากจนมารู้ที่หลังว่ามันคือหม่าล่าซึ่งกินเข้าไปแล้วต้องชาเป็นเรื่องปกติคือจริงๆพริกอันนี้ครับเป็นพริกพื้นเมืองของเฉิงตูเฉิงตูเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนพริกอันนี้มันมีมานานแล้วในโลกแล้วแต่ว่าเราไม่เคยกินมันเพราะว่าเมื่อก่อนจีนมันปิดประเทศจะเข้าจีนต้องขอวีซ่ามันมีเรื่องแล้วของไม่ออกมาทำให้มันไกลบ้านเรามากๆชิพริกตัวนี้ก็เลยไม่มาถึงเมืองไทยแล้วคนไทยพอวันนี้จีนมันเปิดประเทศแล้วมีรถไฟความเร็วสูงทุกอย่างมันพร้อมแล้วมันเลยส่งไอ้สินค้าชิ้นนี้มาบ้านเราได้บ้างเราเลยเพิ่งเห็นมันเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้จริงๆมันมีมานานแล้วบ้านเราก็มีพริกชนิดนี้จริงๆเรียกว่ามะแขวนคือพริกที่ทำให้ลิ้นเราชาชานิดนึงด้วยใช่ถ้าไปญี่ปุ่นจะมีพริกอันนี้เหมือนกันเรียกซันโชมะแขวนใช่กวาเจียวนี่คือสิ่งเดียวกันวางเปล่าละนี่พากูมาเรียนปริญญาโทคุยไปสักพักแบบไปข้อมูลเยอะมากเราไปที่ฟองเต้าหู้ทอดดีกว่าฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้ทอดครับครับผมอันเนี้ยเขาแต่งง่ายเลยคือฟองเต้าหู้ของเขาอ่ะเขาทอดได้บางกรอบมากเลยบางมากอย่างกับโรตีทิชชู่อ่ะแต่มันเป็นฟองเต้าหู้อันนี้บางกว่าโรตีทิชชู่นะบางมากแล้วก็ข้างในเป็นไส้กุ้งที่เขาก็จริงๆก็คล้ายๆกับไส้ของพวกติ่มซำพวกนี้แหละแต่กุ้งอันนี้จะเหมือนจะหนึบหนึบด้วยความที่มันทอดมาด้วยมั้งใช่มันแห้งกว่าอืมมันอะไรยะอันนี้แหละผมได้เคยได้ยินเสียงลือถึงว่าอ้างมานานผมไม่เคยกินเลยพี่ไม่เคยกินขนมประกาศถึงวันนี้ผมเคยเรียนที่หาดใหญ่แล้วผมก็เห็นเขาเดินซื้อกันขนมประกาศแล้วผมรู้สึกว่าประกาศไม่ใช่ขนมอ๋อเข้าใจมากแล้วผมก็ไปเดินดูมันแล้วมันเป็นผักแล้วมันเป็นขนมแล้วมันยังไงหนึ่งคือผักกาดผมรู้สึกว่ามันไม่อร่อยอยู่แล้วมันจะจืดจืดแล้วยังมาทำเป็นขนมอีกอ่ะผักกาดในที่คืออะไรก่อนผักกาดขาวไม่ใช่อ้าวนี่เขาเรียกว่าหัวผักกาดก็คือหัวใช้เท้าพี่ขนมผักกาดคือหัวใช้เท้าฉันก็โทษแกนะฉันก็เจอแกผิดมาเป็น10ปีแล้วแล้วผมอยากจะให้พี่ลองดูอันนี้ที่เขาเรียกว่าขนมประกาศเนี่ยภาษาจีนนี่คือใช้เถากล้วยใช้เถานี่ก็คือหัวใช้เท้าภาษาจีนกล้วยขนมเขาแปลตรงตัวเลยใช้เถากล้วยขนมประกาศแล้วก็เขาเอาหัวใช้เท้าเนี่ยมาบดก่อนบดแล้วก็เอามารวมกับแป้งตีรวมกันแล้วก็ขึ้นรูปมาเป็นแผ่นแล้วก็เอาไปนึ่งก่อนไปนึ่งก่อนแล้วค่อยมาทอดนึ่งเสร็จปุ๊บแล้วก็มาทอดอุ้ยหลายขั้นตอนจังเลยนี่
เธอเป็นคนไม่กินผักใช่ไหมนี่ไงล่ะผักเดียวที่หนูกินเก่งมากคือชาบูชาบูเหรอผักในชาบูผักในชาบูกินเก่งมากน้ำจนนิ่มผมจะทดสอบแบบไม่มีน้ำจิ้มก่อนนะกินแบบไม่ต้องมีน้ำจิ้มได้เลยครับอุ้ยคนพบว่าพี่ยังอยู่ไหมได้ไม่ได้เมื่อกี้ผมเจอนะผมเจอสัวเถาเลยผมเจอแบบเลือกเขาเฮ้ยรสชาติมันแปลกมากเลยมันจะมีกุ้งแห้งอยู่ข้างในพี่แล้วก็จะมีถั่วแล้วก็มีพริกไทยพริกไทยแล้วก็มีไชเท้านิดนึงว่ามันมีความมันไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นนะแต่มันมีความไส้ขนมเทียนนิดนิดด้วยความที่มันมีพริกไทยแต่ว่าเท็กเจอร์มันอ่ะมันน่าสนใจมากเลยอ่ะมันน่าสนใจในที่นี้พี่ชอบป่ะชอบนะในทางที่ดีเลยนะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยกินเต็มชิ้นได้แล้วกินเต็มชิ้นได้แล้วนะอร่อย disclaimer นะผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันว่ามันเป็นหัวไชเท้าตอนเด็กๆคือผมไม่รู้ว่าใต้ต้นผักกาดอ่ะมันเป็นหัวไชเท้าอ่ะพี่อันนี้คือผักกาดขาวพี่เดี๋ยวนะใช่มันคือหัวนิดใช่พี่เดี๋ยวนะอันนี้ช็อกกูเลยพี่ช็อกเหมือนกันป่ะผักกาดขาวอ่ะข้างล่างมีหัวด้วยเหรอใช่หัวที่พี่กินอ่ะเนี่ยคือหัวไชเท้ากูช็อกเลยเขาถึงเรียกว่าหัวผักกาดไงพี่ก็เพิ่งรู้ใช่ป่ะผมก็เพิ่งรู้ไม่นานผมเพิ่งรู้เมื่อกี้คุณนับวิได้เลยคุณย้อนกลับไปเมื่อกี้นะส่วนอันต่อไปที่เราจะกำลังจะกินฮะคือซาลาเปาเม่นครับซึ่งไส้ข้างในไม่ใช่เม่นใช่ไหมผมต้องถามมึงก่อนเพราะว่าก่อนเราเข้าเราคุยกันมาเยอะข้างในเป็นเผือกครับอันนี้ก็ออเดิร์ฟใช่ไหมฮะอันนี้คือติ่มซำไงพี่ติ่มซำอ่ะปกติเขากินตอนเช้ากันจริงๆแล้วนะเอาแบบตามประเพณีดั้งเดิมเลยเขาก็จะไม่ได้มันจะไม่ได้เป็นออเดิร์ฟของใครเพราะว่าเรากินมันแค่นี้แต่ในไทยเราอ่ะด้วยความที่ติ่มซำมันฮิตมากมันก็เลยกลายเป็นออเดิร์ฟของร้านอาหารจีนแบบประมาณนั้นจริงๆเวลาเนี้ยไม่ค่อยมีร้านไหนเสิร์ฟแล้วใช่ผมแม่เขาจะเสิร์ฟมื้อเที่ยงพอหมดมื้อเที่ยงเขาจะไม่เสิร์ฟไปเสิร์ฟเป็นอาหารจานแล้วที่นี่เขาเสิร์ฟทั้งวันในร้านเดียวกันที่จีนอ่ะตอนเช้าเสิร์ฟติ่มซำตอนเย็นเสิร์ฟที่ไม่ใช่ติ่มซำใช่อาหารเปลี่ยนไปหมดเลยร้านเดียวกันซาลาเปาเม่นนี่จริงๆแล้วถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านอาหารจีนร้านหนึ่งที่มาเก๊าหรือฮ่องกงปะที่มาเก๊าที่มาเก๊าใช่ครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนแบบเมนูมันเริ่มโด่งดังมันก็เลยอะแดปมาถูกใช้กันในหลายร้านมากขึ้นข้างในเป็นไส้เผือกกับแปะกล้วยน่ากินมากปกติพี่จะคุ้นเคยกับไส้ครีมใช่ไหมแต่ไส้ครีมมันบางทีมันดูแบบเป็นของหวานมากไปอ่ะไม่เฮลตี้มันถึงเป็นของหวานมากไปเขาก็เลยเป็นเผือกแทนมันจะได้มีความแบบอยู่ตรงกลางระหว่างอาหารข้าวกับอาหารหวานซึ่งเท็กเจอร์ของแป้งซาลาเปาเขาแบบเขาดีมากเลยมันนุ่มมันคล้ายๆมัชเมลโล่เลยอ่ะผมเป็นคนชอบกินซาลาเปาที่แป้งไม่ได้น้อยเกินไปอ่ะบางคนเขาจะชอบบอกว่าซาลาเปาอุ้ยต้องไส้เยอะแป้งบางๆแต่ผมรู้สึกว่ามันต้องสมดุลและนี่คือร้านที่ทำได้สมดุลเมนูถัดมาที่เรากำลังจะกินนี้มันคือกุ้งมังกรก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่กูอลังการจริงว่ะผมไม่คิดนะว่ามันจะมาภาพนี้ผมคิดแค่ว่ามันอาจจะใส่เนื้อกุ้งธรรมดาไม่ได้คิดว่ามันจะอลังการแบบนี้อันนี้คือยิ่งใหญ่เลยสวยงามด้วยคุณเคยอ่านสามก๊กไหมจังหวะที่เขาแบบขโมยส้มกลับไปให้แม่อยากขโมยหัวกุ้งกับคุณแม่รออยู่คือเขาปรุงรสแบบไม่ถ้าเป็นของไทยมันจะต้องแบบเปรี้ยวหวานมันเค็มออกมาโดดใช่ไหมอันนี้มันจะแบบซีนีชัดผมจะรู้สึกว่ามันจะเป็นพวกแบบเครื่องเทศพริกไทยกระเทียมกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยผัดกระเทียมเข้าใจง่ายเลยมันเหมือนกุ้งซอสกระเทียมนะแล้วก็เหมือนจะมีมันกุ้งหอมๆแล้วก็ห่อก๋วยเตี๋ยวมามันคือไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวหลอดมูดนี้โทนนี้มาก่อนเลยแล้วก็ไม่เคยคิดว่ามันจะไปผสมกับก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วก็เทียมแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหลอดออกมาได้แบบได้คอมบิเนชันเนี้ยใช่ไหมด้วยความที่อาจจะไม่เคยกินแสดงว่าพี่เป็นคนชอบกินไงชอบกินเพราะดูจากแพชชั่นเนี้ยชอบกินแต่จะไม่ได้แบบไม่ได้แสวงหากินของแบบดีแต่ว่าก็คือชอบกินใช่ไม่ค่อยกินของดีๆนี่พูดกับพูดถูกอาจจะพอไม่ค่อยมีเวลาแหละทำงานเยอะถูกป่ะก็มีเงินนี่ด้วยผมใช้วัน140คูณเผื่อ140บาทพี่วันเนี้ยซื้อขนมจีบเข่งเนื้อเข่งเหนื่อยเนี่ยรวมแหวนไม่ได้นะรวมแหวนไม่ได้นะเกินเพราะว่าจริงๆอ่ะขนมจีบอ่ะมันเป็นอาหารที่มีตั้งแต่ลูกละบาทลูกละ3บาทยันลูกละ5 600เลย
มันคือขนมจีบเดียวกันแต่แค่มันทำด้วยวัตถุดิบที่ไม่เหมือนกันโอมากาเสะที่พี่เข้าใจอ่ะนั่นแหละมันคือความรู้สึกนั้นพี่ไปกินสายพานอ่ะมันก็คือซูชิแต่พอไปกินโอมากาเสะมันคือซูชิเหมือนกันมันคือขนมจีบวันนี้แหละที่พี่รู้สึกพี่เคยกินของไม่ดีมาไงแล้ววันนี้พี่มากินของไม่มันแบบที่มันทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ได้วะเรากินมาหลายครั้งแล้วทำไมไม่เป็นแบบนี้เลยเพราะว่าวันนี้มันกินของดีเข้าใจที่มุมบอกตอนนั้นที่เราไปเจอกันแล้วเราคุยกันที่ป๊อปรีวิวป๊อปพรีวิวคือพรีวิวป๊อปขอโทษไม่เป็นไรผมยังจำชื่อรายการเองไม่ได้คือที่เราเคยคุยกันว่าถ้าพี่จะกินออกมาสกาเซ่พี่ไปที่ราคาแบบ 5-6,000 ไปเลยเพราะว่าใช้คำว่าไปเริ่มที่ 5-6,000 เออเพราะว่าที่สุดแล้วมันจะเห็นความแตกต่างเลยเหมือนกับที่ผมกินขนมจีบวันนี้ใช่มันต่างเลยเราต้องไปเจอของดีก่อนพี่แล้วเราถึงจะเจอว่าไอ้ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยคืออะไรเหมือนกับพี่เห็นสุดสเกลมาแล้วอะแล้วพี่ค่อยอ๋อเฮ้ยแต่ไอ้สุดสเกลเนี่ยกูไม่ต้องกินทุกวันก็ได้กูไม่ต้องกินตลอดก็ได้กูกินแค่แบบกลางๆนี้ก็พออ่ามันจะเป็นแบบนั้นถ้ากินทุกวันกูโอปาโมดถ้ากินทุกวันก็คือ200ล้านโอ้ผมนินทามันให้ฟังเลยนะว่าไปขับรถไปอยุธยาไปสระบุรีด้วยกันเข้าสตาร์บัคโอปาโมดเขาก็แบบเดี๋ยวจ่ายเองเดี๋ยวจ่ายสแกมจ่ายสแกมจ่ายตั้งเหลือร้อยกว่าล้านตั้งเหลือร้อยกว่าล้านนี่เป็นไงเราก็หันไปนี่กูเหลือร้อยกว่าบาทผมจะถามเรื่องนี้เลยว่าแบบจริงๆพี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนส่วนใหญ่อ่ะจะเห็นพี่ป๊อปจากหลายช่องทางมากเลยนะโอเคนอกจากช่องตัวเองปองคุณเทนนิโฟก็จะมีไปออกโคตรคูลแล้วก็จะไปออกกูเดย์ก็มีแล้วก็ยังทำงานดนตรีอีกครับผมคำถามแรกแบ่งเวลายังไงก่อนนี่ไม่ต้องแบ่งเลยงานทุกอย่างอ่ะมันจะถูกแบ่งโดยเลขาอ๋อเราไม่ต้องแบ่งเลยเราไม่ต้องแบ่งเขาก็จะรับมาให้เราจริงด้วยนี่คนรับจบนี่รับจบจริงๆผมเริ่มต้นจากกูเดย์มาก่อนนะผมมันถือเป็นยูทูบเบอร์ยุคแรกเลยอ่ะจริงตั้งแต่ก่อนที่จะมีเสือร้องไห้ผมเริ่มต้นแบบไปถ่ายรายการกับโค้ชอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอยู่ไปคุ้นเคยแล้วก็ไปทำงานด้วยกันมาแต่ก็จะมีการแบบบางที่ก็ห่างหายไปบ้างไปอะไรบ้างแต่ว่าโค้ชชวนไปพีวีป๊อปเราก็แบบเอาไปทีนี้ไอ้โค้ชครูเนี่ยเข้าไปเพราะว่าเราก็สนิทกับไอโอ๊ตทำงานด้วยกันแล้วไอโอ๊ตมันก็อยากได้รายการที่แบบหมีสองตัวกลางเต็นท์ไม่เป็นแล้วมึงไปทำรายการแคมปิ้งคือแค่นึกภาพความทุรักทุเลมันก็ตลกแล้วอะเพราะนั้นมันก็เลยจัดการรายการนั้นขึ้นมาแล้วก็ทั้งสองอันเนี้ยเราเป็นลูกจ้างในการที่เอาไปแล้วก็ไปทำงานด้วยกันส่วนเพลงอะเราทำอยู่แล้ว มันก็เพลงมันอยู่ในระบบความคิดเราตลอดเวลาเราฟังเพลงฟังอะไรได้ยินมาเราก็เรารู้สึกมันไม่ได้เป็นงานสำหรับเราแล้วจริงเหรอโอเจ๋งอะแต่ไม่ได้รักมันขนาดนั้นนะแต่ไม่เข้าใจเออมันเป็นเขาเรียกอะไรเข้าหายใจออกก็เป็นเออมันเหมือนแบบมันมีเลิฟเฮทอยู่กับมันนะโอเคส่วนปองกุล24เนี่ยเราถือว่าเป็นอันนี้เป็นแพชชั่นใหม่เป็นตัวเองที่สุดตอนนี้ใช่ต้องถามคนนี้ดีกว่าว่าคิวงานพี่ป๊อปเป็นยังไงบ้างคือจัดตารางง่ายๆเลยค่ะใน1วันเนี่ยรับไม่เกิน2โอเคใช่ไม่เกิน2จ็อบเพราะว่าเพราะว่าเคยรับ3แล้วพอจ็อบที่3ก็จะยมอ่ะยมจริงตอนจ็อบที่3จริงสวัสดีครับสวัสดีครับบูมยมกินข้าวกับบูมนะประมาณนี้แล้วก็ง่ายๆเลยค่ะถ้ามีงานวงกลางคืนตอนเช้าจะรับหลังบ่ายโมงเพราะว่าพี่ป๊อปถ้าเกิดตื่นเช้าเสียงจะไม่มีใช่ถ้าสมมติมีงานเช้าสวัสดีครับเสียงก็ปิ้นข่าวก็บูมเสียงปิ้นเป็นอย่างนี้จริงๆเหมือนกล่องเสียงอักเสบคุณไปดูในรายการเนี่ยมันจะมีเมื่อกี้มันมาหน่อยอย่างเงี้ยคือไปดูแคมปิ้งดูอะไรเงี้ยผมกับไอโอ๊ตจะมีแบบแคล็กตลอดเวลาในบรรดาทั้งหมดที่ทำอันไหนเปลืองตัวเยอะที่สุดรายการช่องตัวเองอยู่แล้วคือช่องตัวเองมันทำไม่ได้มีความเกรงใจอะไรเราอยู่แล้วช่องอื่นอ่ะสมมุตินะสมมุติว่าโค้ชครูนะโค้ชครูนี่เขาเกรงใจพี่เหรออ่ะไอโอ๊ตอ่ะมันจะเป็นคนที่คอยบอกว่าอันนี้ป๊อปไม่เอาอันนี้ป๊อปมันเหนื่อยอันนี้ป๊อปมันไอ้นี่แต่งหน้าอะไรมันมึงอ๋อก่อนจะมาถึงเราเขาสกรีนไปเยอะสกรีนแล้วเพราะถ้ามันไม่สกรีนนะมึงก็ต้องทำด้วยคือในรายการมันเป็นรายการคู่จริงๆส่วนคูเดย์เนี่ยคูเดย์มันเป็นอะไรที่แบบเด็กเนิร์ดอ่ะมันไม่ค่อยแกล้งอะไรหนักผมว่ากูเดย์มีความใช้คำว่าโปรเฟสชันนอลมากอย่างตอนที่ผมไปถ่ายรายการกับพี่
นัดบ่าย2ก็คือพี่เดินเข้ามาบ่าย2บ่าย2 5นาทีเริ่มเลยผมแบบเฮดโดเอฟฟิเชียนจัดบูมทลิสแม่งไม่เคยทำได้เลยนัดบ่าย2บ่าย3เริ่มถ่ายตอนเนี้ยแต่ว่าด้วยความที่ข้อดีข้ออะไรมันก็จะแตกต่างกันอย่างกู๊ดเดย์เนี่ยเขาจะไม่แกล้งไม่ทำคอนเทนต์แบบเจ็บปวดไม่มีหนักสุดนะของกูเดย์คือต้องไปจ่ายเงินในที่ผมไปลื่นรถอ่ะนะอันนั้นอ่ะก็จะเป็นอันนั้นที่หนักสุดแต่ถ้าช่องผมเนี่ยคือแม่งล่อกันแบบเจ็บปวดเจ็บปวดแต่งหน้าอยู่กลายเป็นโดเรมอนอย่างเงี้ยของผมพอผมโดนใช่ไหมโอเคมึงเอาอย่างงี้ผมก็ไปทำไก่โอ่งน้องน้องผมมีคนนึงผมให้มันแต่งเป็นอวตารแต่งเสร็จคนนึกว่าเป็นพัตติวะแต่งเหมือนช่องเราก็เลยเป็นช่องที่แบบด้วยความที่เราเป็นหน้าใหม่อะครับครีเอทีฟหรืออะไรที่ทำแบบมันเลยต้องการความแบบสควีซเสียดแทงหน่อยทำอะไรที่ทำได้พี่ป๊อปคือหมายถึงว่าต้องไปสุดหน่อยใช่ไหมใช่ครับแล้วแบบมันคอนเซ็ปต์มันคืออะไรคือผมเห็นมันมีหลายรายการอย่างนั้นเยอะพอสมควรพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมว่าคอนเทนต์ของปองกูล24คุณจะได้เจออะไรอันนี้มันเป็นปัญหามากเลยเพราะว่าตอนแรกที่เราทำวาไรตี้อะไรก็ได้ที่มันเป็นเอนเตอร์เทนคุณเข้ามานี่คุณเห็นคุณอยากดูทำอาหารใช่ไหมมีคุณอยากดูวอล์กที่มันแบบตลกตกฮาได้คุณอยากดูแบบไลฟ์ดนตรีมีทำทุกอย่างจนถึงจุดหนึ่งช่องมันกลายเป็นวาไรตี้รวมอย่างคนอยากดูกินข้าวกับบูมอ่ะแปลว่าคนดูเนี่ยคือคนอยากดูการกินข้าวอยากดูอาหารเมื่ออะไรที่มันไม่ใช่อาหารเขาก็ไปดูช่องอื่นอยากดูบูมทริสที่เป็นแบบรีวิวคอนโดก็ไปอีกช่องหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันอ่ะผมไปเมื่อปลายปีแล้วอ่ะผมไปเจอความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่ทำให้เราทำ YouTube อยู่อ่ะมันไม่ใช่เรามันเป็น YouTube ที่คอยบอกเราว่ามึงทำแบบนี้ดิมึงจะได้อยู่แบบติดเทรนดิ้งนะมึงทำแบบนี้นะมึงจะโดนป้อนนะจนแบบวันนึงที่เรารู้อ่ะเราก็เลยทำคลิปนึงเพื่อบอกกับคนดูว่าไม่ผมจะไม่ไปตรงไหนแล้วนะผมจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่วิ่งตามอัลกอริทึมแล้วนะใช่เพราะนั้นเนี่ยผมไม่ไปตรงนั้นอ่ะแปลว่าคุณอาจจะต้องหาผมหน่อยนะแต่ว่าหลังจากที่เราทำคลิปนั้นนะเราจะทำคลิปที่มันเป็นตัวเราเองมากขึ้นรายการจะนิ่งขึ้นรีแลกลงไม่สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราเจอกันอาหารจีนกับบูมทลิสไม่ต้องขนาดนั้นทุกวันไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วเราก็เปลี่ยนตัวเราเองอันนี้จริงตอนที่เราไปหลงอยู่กับ YouTube อ่ะแล้วแบบทำยังไงวะให้มันแบบให้ยอดมันขึ้นคนดูมันขึ้น Subscriber ขึ้นคนอยากเห็นภาพรถซิ่งใช่ไหมจัดเลยดิฟรถซิ่งอืมแล้วแบบไม่ใช่กูเลยอ่ะตอนที่ทำแรกๆอ่ะมันไม่ค่อยเป็นไรหรอกเพราะมันเหมือนกับแบบมันทำมาไม่กี่อีพิโซดอ่ะครับมันก็รู้สึกว่าแบบลองทำเอ้ยเอาอีกลองอีกไม่ได้เอาใหม่เว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทำมา6ปีแล้วอ่ะมันก็ผมว่ามันก็เหมือนกันเหมือนทุกคนว่าแบบเราจะวิ่งตามอัลกอริทึมไปถึงไหนอ่ะเพราะมันไม่ใช่คนนะแล้วมันแบบมันเป็นระบบที่เราไม่มีทางจับทันอะไรเงี้ยแล้วผมซัพพอร์ตอันนี้มากเลยว่าแบบสุดท้ายเราแค่ต้องเป็นตัวเองแล้วให้เขาหาเราให้เจอใช่ใช่เราเดินทางมาถึงบาร์บีคิวจานแรกเลยครับหมูกรอบนั่นเองหมูกรอบจัดเป็นหนึ่งในบาร์บีคิวเด้งมากไม่มีชั้นไขมันที่มันแบบทำยังไงอ่ะด้านที่พี่เห็นที่มันกรอบเขาเอาไปโดนด้านโดนไฟอ่ะแล้วให้น้ำมันมันค่อยๆสโลว์คุกไหลออกไปเรื่อยๆแล้วก็เหลือชั้นไขมันที่จากปกติหนาๆมันบางลงแล้วก็กรอบแบบนี้มันทำผ่านการย่างครับแล้วก็อบอแล้วเขาอบให้น้ำมันมันออกเขาจะเอาอะไรมาทับมันให้มันน้ำมันมันค่อยๆลีนออกน้ำมันก็ค่อยๆลีนออกอยากให้ลองจิ้มนั่นแหละพี่กินวาซาบิใช่ไหมกินครับอันนี้คล้ายๆกันมันคือมัสตาร์ดวาซาบิกับมัสตาร์ดมันคล้ายกันหรอมันคล้ายกันครับลองชิมดูคือพอมีวาซาบิพอมีมัสตาร์ดพอมีมัสตาร์ดมันเหมือนมันดึงคาแรคเตอร์บางอย่างแล้วก็เหมือนกับมาดึงรสชาติของตัวหมูให้มันกลิ่นชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพอมันไม่มีชั้นอะข้างล่างมันเลยติดสปริงเลยอะมันเด้งสู้ฟันมากแล้วมันก็จากการที่เขาน่าจะบรายครับการบรายการเอาเนื้อสัตว์ไปแช่น้ำเกลือทำให้เนื้อสัตว์มันดูดน้ำเกลือเข้าไปข้างในทำให้เนื้อสัตว์มันเปลี่ยนเป็นความรู้สึกแบบจุยซี่
ไม่นิ่มแล้วก็ไม่เหนียวมันจะเด้งเด้งนุ่มๆเวลาเรากินไก่ย่างที่มันมีความนุ่มชุ่มๆครับเราต้องเอาไก่ไปแช่น้ำเกลือน้ำเกลือนั้นพี่จะใส่อะไรก็ได้ใส่กลิ่นสมุนไพรใส่อะไรลงไปนั้นก็ได้แล้วพี่ก็แช่ทิ้งไว้4ชั่วโมง3ชั่วโมงการที่ทำอย่างนั้นทำให้เหมือนในไก่มันมีน้ำเปล่าอยู่เกลือเนี่ยโมเลกุลมันใหญ่กว่าน้ำมันจะเข้าไปดันน้ำออกแล้วก็เอาเกลือเข้าไปข้างในแทนที่โมเลกุลของน้ำเกลือมันใหญ่กว่าน้ำปกติเวลาพี่ย่างอ่ะน้ำมันจะไม่ออกมาน้ำยังอยู่ในไก่อยู่พอพี่ย่างจนเสร็จแล้วอ่ะเนื้อไก่มันจะมีความนุ่ม juicy มากกว่าเนื้อไก่ที่ไม่ถูกแช่น้ำเกลือใช่มันเลยมีความเค็มเกิดขึ้นในเขาเรียนอะไรมาครับนั่งแบบเมื่อกี้นั่งฟังคือแบบเหมือนมาเลคเชอร์เลยเหมือนเราซักผ้าทำไมต้องใส่ถุงซักฟอกถุงซักฟอกทำหน้าที่อะไรไม่ได้ทำให้คราบออกพี่มันทำให้น้ำนะแรงตึงผิวน้ำมันน้อยลงเพื่อให้น้ำเข้าไปในรูเสื้อที่ได้เพื่อไปเอาคราบออกมันไม่ได้มีหน้าที่ทำให้มันสะอาดนะมันทำหน้าที่ให้น้ำอ่ะนอกจากเรื่องหัวใจเท้าแล้วมันรู้เรื่องนี้ใช่วันนี้น้ำที่มันข้นๆอ่ะมันเหลวขึ้นกินข้าวกับบูมวันนี้ได้เรื่องผงซักฟอกไม่หนึ่งอย่างหัวใจเท้าการทำเดียวกันกับอันนี้เมนูต่อไปครับหอยเชลผัดซอส XO ซอส XO นี่เป็นอันที่ผมสนใจมากว่ามันคืออะไรเหรอพี่จะถามคำถามนี้ใช่ไหมผมเตรียมคนมาตอบคำถามให้พี่แล้วเขาบอกเลยว่าผมสามารถทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับอาหารจีนที่นี่นี่ซอส XO นี่เราลองกินเท่าไหร่แล้วไม่รู้เลยจริงวันนี้มันเป็นซอส XO ที่กินคู่กับสิ่งที่ทำเพื่อเกิดขึ้นมาเพื่อมันเลยซอส XO เนี่ยต้องกินกับหอยเชลจะเข้าที่สุดเหรอฮะวัตถุดิบเบอร์หนึ่งคือซอส XO เนี่ยทำจากหอยเชลพี่แต่ว่าจะทำเป็นหอยเชลตากแห้งคนจีนเขาเรียกว่ากังป่วยเคยได้ยินคำว่ากังป่วยไหมได้ยินเป็นหอยเชลแห้งๆสีน้ำตาลเหมือนปลาหมึกตากแห้งอ่ะอันนี้เอาหอยเชลมาตากแห้งแล้วก็เขาจะเอาตัวนี้มาต้มแล้วก็เอามาทำเป็นซอสอันนี้ซึ่งคำว่า XO อ่ะพี่เคยได้ยินเล่า XO นะเคยได้ยินเล่า XO มันคือบัตดีใช่ครับคำว่า XO เนี่ยย่อมาจาก extra แล้วก็ O ด้วยว่าแก่ก็คือบ่มมานานมาก extra O เล่าอันเนี้ยคนจีนบอกว่ามันเป็นเล่าที่แพงซอสอันเนี้ยก็ทำจากไอ้หอยเชลเนี้ยซึ่งแพงเหมือนกันเขาเลยบอกว่าซอสเนี้ยมีค่าเท่ากับเหล้า XO ก็เลยเรียกมันเป็นซอส XO แต่เขาไม่ได้ใส่เหล้าลงไม่ได้มีเหล้าเลยสักหยดแต่ว่าแค่เปรียบเทียบว่าอันนี้เป็นซอสที่แพงเพราะว่าใช้กังป่วยกังป่วยนี่ถูกๆโล10,000 20,000อุ้ยเขามาทำซอสที่พี่กินวันนี้แล้วก็ทุกร้านจะมีซอส XO ของตัวเองที่ไปกินร้านนี้เมนูนี้ก็เป็น XO นึงไปกินอีกร้านนึงก็เป็นอีกรสชาตินึงหลักการแค่ว่าขอให้ซอสของพี่อ่ะมีหอยเชลแห้งเนี่ยถือว่าพี่เป็นเรียกว่าเหมือนนี่พี่ไปกินข้าวมันไก่มันต้องใส่น้ำจิ้มไหนที่มันเป็นเต้าเจี้ยวขิงแต่ทุกร้านมันรสชาติไม่เหมือนกันใช่ปะใช่คือน้ำจิ้มเขาทำเองใช่มันคือ house blend ก็คือเขาก็เรียกว่าน้ำจิ้มข้าวมันไก่อันนี้ก็เหมือนกันใช่ไปซอส XO แต่ว่าทุกร้านก็คือไม่ต้องมีสูตรตายตัวแต่ขอให้อย่างน้อยคุณต้องมีหอยเชลแห้งนี้ในบ้านเราอ่ะมี3แบบมันมีหอยเชลบ้านเราที่เป็นหอยเชลไทยที่มีลิ้นส้มที่พี่เคยเห็นตามร้านอาหารซีฟู้ดทั่วไปครับแล้วก็หอยเชลญี่ปุ่นโฮตาเตะฮอกไกโดสแกลล็อกที่เราได้ยินบ่อยๆอันนี้เป็นอเมริกานี่คือเขามาบอกไอ้หรอว่าใช้หอยเชลไม่ผมกินผมรู้แล้วโหพี่ไม่รู้เหรอไม่รู้ตอนแรกยังคิดอยู่ว่านี่จะเป็นฮอกไกโดไม่ใช่ฮอกไกโดฮอกไกโดมันจะเทนเดอร์มันจะนุ่มอันนี้มันจะติดแดงๆหน่อยแล้วก็ฝากเชฟเดินมาอ๋อเมื่อกี้ของไกโดครับไม่มีทางเหมือนวันนี้พาพี่ป๊อปมาเลคเชอร์เลยใช่ใช่แบบเจอตอนนี้อินโฟเมชันโอเวอร์โหลดหมดละโอ้โหหัวจะแตกอาหารจีนที่พี่จินตนาการไว้ก่อนมาถ่ายรายการนี่คือคนละแบบเลยค่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าอาหารจีนคืออะไรด้วยนะโอเคอ่ะคุณผมคือคนที่ไปงานแต่งของคนนึงพอทุกอย่างจบเรียบร้อยแล้วระหว่างเดินออกไอ้น้องที่เดินมาเมื่อกี้บอกโอ้โหมันเป็นอาหารฮ่องเต้อะไรอ่ะไอตัวกระเพาะปลาเนี่ยมันดีมากหม้อเป็นหมื่นกูนึกว่ากระเพาะปลาไม่ได้กินมันน่าจะเป็นพระกระโดดกำแพงเปล่าเหรอมันคือรวมมิตรของแพงของคนจีนใช่พี่คือสมัยก่อนกษัตริย์อ่ะเมื่อกี้บอกก่อนว่าวัดกับวังอ่ะมันอยู่ติดกันเหมือนวัดพระแก้วกับพระมหาชวังอ่ะในวังอ่ะก็จะมีเหมือนมีกษัตริย์แล้วมีกรอกกบฏเยอะพ่อครัวทุกคนก็เลยบอกว่างั้นเอาของดีสุดทั้งหมดอ่ะมาบำรุงให้ฝาบาทเนี่ยไปเปิดตู้มาเอาของที่ดีสุดในวังทั้งหมดอ่ะมาต้มลงกันเป็นหม้อนึงจังหวะที่ต้มมันนั้นทั้งหมดอ่ะกลิ่นอ่ะมันหอมมากข้ามไปถึงวัดข้างๆพระจีนมีกำลังภายในอ่ะกระโดดปุ๊บมาถามว่าทำอะไรอ่ะขอชิมสักนี่ช่วยได้ไหมเลยเป็นที่มาของเมนูนี้พระกระโดดกำแพงผมเพิ่งมารู้ตอนโตเหมือนกันว่าชื่อภาษาจีนอ่ะมันคือคำว่าพระกระโดดกำแพงอ๋อเหรอเที่ยวเชียว
พราะว่าพระหุกโจ้หุกโจ้พระหุกโจ้พระเที่ยวเชียวคือกระโดดข้ามกำแพงนี่แต่ตอนเนี้ยของที่มีอยู่ตรงหน้าเราเนี้ยดูดีจัดเลยตอนเนี้ยนั่นก็คือเป็ดปักกิ่งน้าว้าวเป็ดปักกิ่งนี่พี่ชอบไหมฮะผมกินสติกไม่ได้เกาฮะเกามาผมจะให้คุณลองทดลองชิมเชื่อว่าน้องปิ่นกำลังน้ำลายไหลอยู่ตอนนี้หนูจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดนะคะพี่ป๊อปลองดูมาแล้วเป็ดปักกิ่งโอ้โหย่างมาแบบสวยงามสุดๆกินคู่กับอะไรครับเนี่ยแป้งแผ่นแป้งผมให้น้องปริมปริมคุณคุณปริมได้เปิดหน้าที่นี้ก่อนเลยออกไม่เป็นใช่ไหมเมื่อกี้ออกไม่เป็นใช่ไหมคือมันเริ่มจากอะไรก่อนคะเริ่มจากแป้งก่อนเอาแป้งแผ่นนึงเอาแป้งวางก่อน1อันเอาเป็ดวางเอาเป็ดวาง1อันแล้วก็ถ้ากินผักก็เอาผักชุดนึงเหรอคะผักฉีดชุดนึงแล้วต้นหอมและแตงกวาแล้วก็เอาน้ำราดแล้วเราก็ม้วนเหมือนโรตีหน้าตาของน้องปริมดูมีความสุขมากนะจุ๊บเดี๋ยวอธิบายให้พี่เข้าใจวะพี่น้ำภาพตามนะแป้งมันบางแต่หนึบตัวหนังเป็ดมันบางแต่มันกรอบแล้วมันหวานหวานนิดๆแล้วผักนี้คือเข้ามากแล้วน้ำจิ้มคือดีมากมันเป็น texture ที่ถูกต้องจริงๆมันแอบมีความ texture ครบนะมีทั้งนุ่มนุ่มหนึบกรอบแล้วก็ครันชี่แบบผักอ่ะแบบดูเราตายังมีความสุขอยู่อันนี้ที่เขามานี่คืออันนี้คือเมี่ยงเป็ดครับที่เขาเอาเนื้อของเป็ดตัวเมื่อกี้ไปสับแล้วก็มาผัดแล้วก็กินคู่กับผักกาดแก้วซึ่งเดี๋ยวให้น้องปริมชิมก่อนดีกว่าหนูรับจบคุณออกทีวีคุณไม่กินผักเลยไม่มีใครมาจีบเออถึงว่ายังลูกตายแล้วก็คือเผื่อที่จะมีคนเข้ามาสอนกินผักอยากได้คนสอนกินผักใช่อร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะทำไมความรู้สึกเหมือนกินกะเพราไม่ใช่ผัดน้ำเลี้ยบเออผัดน้ำเลี้ยบผัดน้ำเลี้ยบผัดน้ำเลี้ยบคล้ายใช่อร่อยมากมันก็จะแบบว่ามีความแบบกลมๆนัวๆท่านี้คือแบบว่าคลุกข้าวนะพี่เออมันคือยอดเยี่ยมใช่ป่ะผมรู้สึกผิดมากเลยอ่ะทำไมอ่ะที่ผมเอาเป็ดมาเป็นเมนแล้วพี่ไม่กินสัตว์ปีกเฮ้ยไม่เป็นไรคือเพราะว่าตอนแรกอะเราลึกว่าพี่ไม่กินไก่อย่างเดียวไงนึกว่าเหตุผลทางแบบไม่ใช่นึกว่าเหตุผลทางสุขภาพนึกว่าเป็นแบบเหตุผลทางความเชื่ออะไรเงี้ยเออศาสนานับถือเออขอใครจริงตอนนั้นก็ว่าจะถามกลับไปแล้วเหมือนกันว่าพี่ป๊อปแล้วไม่กินไก่กินเป็ดได้ไหมครับแสดงว่าต่อไปหรือต้องใส่เป็ดกันไปด้วยเออผมลืมเขียนว่าไม่กินสัตว์ปีกก็ได้แล้วทุกวันนี้คือแบบพี่ใช้เวลาอยู่กับอะไรเยอะสุดคือถ้าใช้เวลาเยอะกับมันสุดๆน่าจะเป็นมองปูน24ด้วยความที่มันเป็นงานที่เราไม่ได้ถนัดที่สุดผมรู้สึกว่าผมทำดนตรีผมทำไลฟ์เซสชั่นหรือว่าทำคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยผมรู้สึกผมใช้เวลากับมันได้อย่างรวดเร็วแต่ในกระบวนการที่มันจะได้สิ่งหนึ่งมาอย่างเช่นเพลงหนึ่งมันต้องใช้ระยะเวลานานมากมันสโลว์คุกอะแต่ว่าวิธีการคิดเพื่อจะได้สิ่งนี้เราจะมีคอไอเดียของมันเนี่ยเราจะได้ใช้แป๊บเดียวในการที่แบบโอเคฉันจะเอาคอเนี้ยแต่ถ้าเป็นปองกูยิปซีอ่ะต้องงมมันแบบโอ้ไม่เข้าใจว่านี่ทำนี้ดีไหมอ่ะอันนี้จะสนุกไหมว่าอันนี้จะชอบไหมว่าอันนี้จะแบบเราจะรู้สึกยังไงกับมันแล้วรู้สึกแล้วน้องๆจะชอบไหมวะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่พอพี่พูดมาแบบนี้นะผมรู้สึกว่าพี่คล้ายๆผมเลยว่ะหลายๆคนจะมองว่างานหลักผมคือรีวิวบ้านใช่ไหมรีวิวบ้านกับเพลงอ่ะผมว่าเราน่าจะคล้ายๆกันคือเราเริ่มจะแตกฉานมาแล้วนิดนึงใช่ผมก็โอเครีวิวว่ามันก็ไม่ใช้เวลาน้อยหรอกแต่ว่าผมรู้โปรเซสมันหมดแล้วอ่ะ0ถึง100แต่พอเป็นคอนเทนต์อ่ะที่แบบมันวาไรตี้อ่ะแบบที่ปองกูล24ทำอยู่ครับแล้วบูมทลิตมันก็ไม่ได้มีเฉพาะคอนเทนต์นั้นใช่มันก็มีคอนเทนต์อย่างอื่นด้วยไอ้พวกเนี้ยเหมือนใช้เวลาในการแบบมันจะดีป่าววะคนมันจะดูมั้ยเอ๊ะมันยังไงเหมือนมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรากำลังตั้งใจกับมันมากบ้างใช่อยากอธิบายในตัวตนของผมที่แบบเวลาในคลิปในการทำคลิปในปองกูล24อ่ะผมไม่ใช่คนสนุกขนาดปาโมดผมก็ไม่เป็นคนดีฟคอนเทนต์ขนาดรายการที่เขาทำกันขึ้นมาหรือผมไม่ได้เป็นคนด็อกิวเมนทารีขนาดนั้นผมเป็นคนที่จับฉายอ่ะไอความจับฉายของผมอ่ะผมรู้สึกว่ามันมีทาร์เก็ตของมันเพราะว่าที่สุดแล้วคนที่ดูรายการของช่องผมอ่ะเขาไม่ได้ดูความสมบูรณ์แบบผ
พราะตั้งแต่ที่เราแบบเปิดรายการทำอะไรมามันแบบมันงอกง่อยอ่ะบ้าหมายถึงว่าเวลาการสมมติเราที่เราจะถ่ายอะไรสักอย่างอ่ะเนี่ยพี่อยากได้ภาพอันนี้วิ่งเข้ามาแต่ด้วยโปรดักชันเรากล้องตัวเดียวไอเด็กฝึกงานก็วิ่งเอารีเฟกยิงแต่ภาพในหัวผมคือแม่งเป็นแบบเป็นอเวนเจอร์สุดท้ายมาพอมันจบออกมาได้เรารู้สึกชอบแบบนั้นมากเลยเราชอบความแบบความกากของมันอะความที่มันแบบโปรดักชันไม่ถึงอะเขาเออเข้าใจเข้าใจเหมือนโปรดักชันเรามันเหมือนกับอยากลองทำในหลายๆจุดที่มันแบบน่าสนใจอะไรเงี้ยแล้วเอาลองหยิบมาในคอนเทนต์เราดูซิว่ามันจะเป็นยังไงส่วนใหญ่คนที่ช็อกก็เป็นอีดิเตอร์ว่าพี่ปรึกษากูหรือยังพี่มึงเปลี่ยนแบบใบเขาเรียกนะเปลี่ยนวิธีการทุกครั้งไม่ได้แต่ที่สุดแล้วนะอันนี้ต้องพูดอันนี้ว่าช่องคุณเป็นช่องอินสปายสำหรับเด็กๆในทีมผมมากจริงเหรอจริงอ่ะอินเสิร์ตอย่างเงี้ยคุณอินเสิร์ตบูมทลิดอ่ะมันเป็นอินเสิร์ตที่เป็นเรฟเฟอเรนซ์สำหรับหลายช่องเลยผมบอกงี้ได้โอ้ขอบคุณครับกอบช็อตขอบคุณครับอย่างน้อยก็ดีใจมากที่มีคนเห็นคุณค่าของมันแต่ตอนนี้เราจะมาเป็นเมนคอร์สแล้วฮะนี่คือปลาเก๋าแดงปลากุสลาดนั่นเองอันเนี้ยเขาจะไปต้มเป็นหม้อไฟให้เรากินแต่ว่าผมอ่ะต้องเล่าให้ไอเล่าให้ฟังถึงปลาตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันผมว่ามันสตอรี่มันก็ยิ่งใหญ่พอสมควรพี่กำลังอยู่หน้าปลาที่แพงต้นของประเทศเราเนี่ยจริงใช่ในทะเลไทยเนี่ยมีปลาที่อร่อยแบบเวิลด์คลาสอ่ะไม่กี่ชนิดและนี่เป็นหนึ่งในนั้นมีไม่น่าเกิน3อันที่ดีที่สุดในประเทศนี้ความแตกต่างของมันคืออะไรจริงๆที่ตัวมันเป็นสีแดงครับเพราะว่าปลามันอยู่ในน้ำทะเลค่อนข้างลึกเลยทำให้ตัวปลาตัวนี้อากาศข้างล่างมันเย็นมาสมควรมันลึกลงไปมากปลามันเลยมีความมันมาสมควรเนื้อปลามันเลยค่อนข้างดีคือบ้านเราเนี่ยน้ำทะเลมันอุ่นเนื้อปลามันสู้ญี่ปุ่นไม่ได้ญี่ปุ่นปลามันน้ำทะเลเย็นเนื้อปลามันเลยมีความนุ่มมีความมันเพราะว่าปลามันเย็นปลาเราต้องสะสมไขมันเพื่ออุ่นน้ำมันอุ่นเนื้อปลามันเลยเวลาเรากินมันจะสักสาลิ้นละมุนลิ้นกินไปก็เคี้ยวๆไปก็มีใยๆของเนื้อปลาไม่แบบไม่ละลายอย่างเงี้ยซาชิมิเนี่ยไม่ค่อยอร่อยเพราะเนื้อปลามันสดเกินไปมันจะเหนียวสดเกินไปครับซาชิมิพี่ต้องกินประมาณสักเหมือนวันที่เราคุยกันวันนั้นไงซาชิมิต้องเอทไว้สัก3วัน5วันเนื้อปลาต้องถูกพักแป๊บนึงเพื่อให้เนื้อปลามันเซตนุ่มเราถึงกินแล้วอร่อยเป็นปลาดิบถ้ากินปลาดิบตอนนี้พี่เคี้ยวเป็นพี่เคี้ยวไม่ได้เหนียวกินได้แต่มันไม่อร่อยเท่าที่ควรเป็นทำไมมีแต่อะไรที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนวะเนี่ยกินข้าวกับบูมครับคือเหมือนแบบเหมือนนั่งกินข้าวไปด้วยแล้วก็นั่งดูNational Geographic ไปด้วยทุกคนที่มาตรงนี้มันก็จะมีความรู้สึกของมันมันจะอย่างแฟนผมเนี้ยเพิ่งแต่งงานเข้ามาก็จะรู้สึกอยู่เนี้ยว่าเอ๊ะมันอะไรอยู่ในหัวผมบ้างวะเอวว้าวอันนี้คือน้ำจิ้มนี้ใส่ได้เนื้อมันฟูแต่ว่าไม่ได้เด้งเหมือนพวกปลาหิมะอะไรแบบนั้นอ่ะจริงๆเนื้ออันนี้แนวเดียวกับกระพงนะแต่ว่าอัปเกรดไปเยอะมากแต่ว่ามันจะไม่ได้รสจัดนะพี่มันจะออกต้มจืดแหละเพราะว่าเขาอยากให้กินแบบว่าสะอาดสะอาดรสชาติคลีนๆแล้วก็เหมือนกับสบายท้องแล้วแล้วนอกเหนือจากหม้อไฟของเราหัวปลาและส่วนอื่นๆที่เขาเหลืออยู่เขาก็เอาไปนึ่งซีอิ๊วมาให้เราด้วยปลานึ่งซีอิ๊วเนี่ยเราจะเห็นว่าไปร้านอาหารจีนกี่ร้านนะพี่เราจะเจอเมนูนี้เกือบจะตลอดพอเขาโชว์ซีอิ๊วอันนี้เขาโชว์ความหอมโชว์ความหวานหรือว่ากลมกล่อมของซีอิ๊วที่เขาตั้งใจคัดสรรมาอย่างดีผมชอบอันนี้มากอะอร่อยไหมผมชอบกว่าอันต้มเมื่อกี้มันหอมอ่ะมันแบบด้วยเท็กเจอร์ที่ต้มเมื่อกี้อ่ะผมดันชอบเท็กเจอร์นี้มันจะเด้งนิดนึงใช่ป่ะอันนี้มันจะเด้งนิดนึงนี่คือปลาต้มซีอิ๊วที่อร่อยที่สุดในชีวิตผมที่ผมเคยกินมาจริงเหรอปลาหนึ่งซีอิ๊วเออแบบอร่อยที่สุดเลยว้าวจริงด้วยความนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างที่บอกไออันเมื่อกี้มันได้รสธรรมชาติมันจะแฟลตแต่พอเป็นอันเนี้ยมันแบบเหมือนเขาแบบลงสีมาให้เรียบร้อยแล้วเราแบบซัดเข้ามาได้เลยมาถึงสุดท้ายของเราวันนี้ครับเป็นของหวานนะฮะอันนี้เรียกว่าวอลนัทวอแป๋งวอแป๋งนี่คือขนมแบบนี้เลยพี่แป้งที่ห่อไส้ฟิลลิ่งมันอาจจะเป็นผลไม้บดถั่วบดอะไรอยู่ข้างในแล้วก็เป็นแป้งแปะบนล่างเงี้ยห่อไว้แล้วก็ไปทอดใช้คำว่าแป้งทอดยัดไส้ก็เข้าใจถูกผมชอบที่อาหารจีนในวันนี้ที่เขาทำอ่ะอุณหภูมิทุกอย่างคืออุณหภูมิที่เรากินได้เลยอ่ะ
อ่ะมีคำถามที่เราต้องถามเหมือนเดิมทุกครั้งฮะโอ้ชอบเมนูไหนมากสุดในวันนี้ครับใช่ๆผมอ่ะมันคือปลาเก๋าแดงนึ่งซีอิ๊วเพราะว่าหนึ่งคือไอ้เนื้อปลาเก๋าเนี่ยมันวิเศษของมันอะมันมีความละลายแต่ไอ้นึ่งซีอิ๊วเขาอะซีอิ๊วมันคอมโพไมส์ว่ะซีอิ๊วมันไม่ตะโกนไม่แย่งซีนของเนื้อที่มันเป็นพระเอกอะอันนี้ถูกต้องเลยพี่สวยมากอันนี้แล้วมาแบบจานสุดท้ายเหมือนฟินาเล่เดินฟินาเล่มาเลยถ้าพี่ตอบอันนั้นไปแล้วผมคงต้องให้เป็ดวันนี้เป็ดปักกิ่งผมไม่ได้กินแต่ว่าพี่ไม่ได้กินผมก็เสียใจด้วยแต่ว่าเป็ดดีจริงๆนะหนังกรอบเท็กเจอร์ดีนะถามน้องปริมบ้างหนูให้หมูกรอบค่ะหมูกรอบใช่เพราะหนูเป็นคนไม่ชอบกินหมูกรอบอหนูเป็นคนไม่ชอบกินอะไรที่มันแข็งกับฟันมากๆแล้วก็เหมือนเวลาหมูกรอบโดยทั่วไปมันจะมีหนังที่แข็งแล้วบางทีมันโดนเพดานลิ้นแล้วมันเราจะไม่ชอบแต่ที่นี่คือดีจึ้งสุดๆคือชอบมากจริงๆอยากให้แบบได้ชิมกันเลยใช่แล้วคุณล่ะครับผมรู้สึกว่าติ่มซำวันนี้ทำได้ดีนะดีจริงๆติ่มซำทำได้ดีไอ้พวกเนี้ยของมันดีด้วยวัตถุดิบแล้วก็ทำได้ดีอยู่แล้วมาตรฐานทุกอย่างแต่ว่าผมรู้สึกว่าวันนี้ติ่มซำดีจริงไม่รู้สึกเหมือนกันบ้างดีดีผมกินทำได้ดีไปอันแรกผมใช้ว่าตกใจได้เลยนะสำหรับผมนะเพราะว่ามาตรฐานเนี่ยเมืองไทยยากเหมือนกันนะที่จะหาร้านแบบนี้จริงๆมันมีอยู่มาสัก 2-3 ร้านที่มันดีได้ระดับนี้เรียกว่าวันนี้ก็ท็อปฟอร์มมันท็อปฟอร์มมันอาจจะแบบมือทองพอดีทำแล้วมันแบบเพอร์เฟคมากๆจริงๆอยากให้มาลองนะถ้าแบบแต่อย่างที่พี่ป๊อปบอกได้หมดเลยนะทั้งฮักเก่าทั้งขนมจีบคนไทยอ่ะยังติดภาพติ่มซำราคาถูกอยู่ถ้าติ่มซำมันเข่งนึงไม่แพงอ่ะคุณภาพวัตถุดิบมันไปไม่ได้อ่ะความรู้สึกมันจะไม่พิเศษแต่ถ้าวันไหนเราอยากลองสิ่งมันพิเศษผมว่าลองมาชิมขนมจีบที่นี่หน่อยผมว่าน่าจะแฮปปี้อ่ะที่ได้ลองเลยก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่ป๊อปมากเลยครับแฮปปี้มากเลยครับที่ขอบคุณมากินข้าวกับบูมนะฮะขอบคุณไอ้กับบูมด้วยเป็นวันพิเศษของผมเลยนะนี่วันที่ผมใช้เงิน0บาทแล้วผมกินอยู่อย่างฮ่องเต้โอ้โหระดับที่เดินไปลอยแล้วเนี่ยเดินออกคือลอยแล้วมีเมฆมารับแล้วก็ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลต่างๆผมว่าอาหารที่สุดแล้วพอมันไม่ได้กินแค่ร่างกายมันกินเกี่ยวกับจิตวิญญาณมันเข้าไปด้วยมันทำให้เราจะไม่พุ่งทะยานเข้าไปแบบเอาให้มันอิ่มอ่ะใช่ซึ่งปกติผมเป็นคนแบบนั้นนะแต่วันนี้ก็ดีใจนะที่พี่ appreciate หมายถึงว่าแบบที่พี่ชอบอะไรแบบนี้ด้วยที่มันอีกด้านนึงอะไรเงี้ยให้พี่ป๊อปฝากผลงานหน่อยฮะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ตั้งใจทำป๊อปมูน24มาครับแล้วก็ในช่วงหลังมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราเคยบอกกันไว้แล้วแล้วก็ถ้าชื่นชอบยังไงเนี่ยผมอยากให้ลองดูกันถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรเลยแต่ถ้าชอบยังไงก็ฝากอยู่กับครอบครัวของเราไปเพราะว่ายังมีน้องๆเด็กๆอีกหลายคนเลยที่ตอนนี้เริ่มเข้ามาแล้วก็เป็นพลังใหม่ของพวกเราครับแล้วก็อย่างที่บูมบอกว่าเห็นภาพเห็นผลงานอะไรเงี้ยน้องๆชื่นชมจริงน้องๆกำลังพยายามอัปเกรดตัวเองกันพยายามทำกันแล้วเราเชื่อมันจะต้องดีขึ้นครับก็ฝากไว้ป้องกัน24ครับครับผมโอเคถ้างั้นก็วันนี้ขอลาไปก่อนกับกินข้าวกับบูมนะฮะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณครับขอบคุณครับ